หลังสงครามกับพระเจ้าอโศกมหาราชชาวกาลิงคะถูกกดดันจากการขยายอำนาจของพวกจารุกยาจึงเดินทางมาสแสวงหาดินแดนใหม่ที่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้านทิศตะวันตกผสมผสานกับมอญด้านตะวันออกกับขอมพระเจ้าสรุตวรมัมจากปราสาทวัดภูนำภาษาของเข้าสูก่กัมพูชาสวัสดีครับพระเจ้าอโศกกษัตริย์แห่งอาณาจักรมอริยัตทำสงครามกับชาวกาลิงคัต พระเจ้าอาโศกเป็นผู้นำทัพพร้อมด้วยเหล่าทหารหารมาต่อสู้กับชาวกาลิงคะที่ไม่มีผู้นำเป็นการต่อสู้กับชาวบ้านแท้ๆชาวกาลิงคาล้มตายไปประมาณห5 0 0 0 0หคนถูกจับเป็นเฉลย1 5 0 0 0 0คนกว่าต้อนเฉลยไปยังเมืองหลวงปาตาลีบุตรศึกครั้งสำคัญของจักรพรรดิอโศกคือศึกต่อรัฐกาลิงคาปัจจุบันอยู่ในรัฐโอดิาสาทรงยึดครองได้เมื่อพุทธศักราช283 จารึกพระเจ้าอาโศกระบุว่าพระองค์เปลี่ยนมานับถือศาสนาพุทธหลังเผชิญกับการล้มตายครั้งใหญ่ในสงครามกาลิงคัตซึ่งมีผู้เสียชีวิตหนึ่งแสนคนเป็นอย่างต่ำเมื่อพระเจ้าอาโศกเห็นผู้คนที่ถูกฆ่าตายจำนวนมากจึงเกิดความเศร้าโศกเสียพระไทยผู้คนที่ยังมีชีวิตอยู่ก็บาดเจ็บเพราะภัยสงครามในศิลาจาึกระบุชัดเจนถึงพราหมณ์และสมณะเป็นชาวกาลิงคั ที่ได้รับผลกระทบจากภัยสงครามครั้งนี้ความเสียพระไทยยิ่งมีมากขึ้นเพราะเป็นการต่อสู้ระหว่างกองทัพกษัตริย์กับประชาชนของกาลิงคะกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่จากราชวงศ์มอริยะต้องมาทําสงครามกับประชาชนจึงเป็นเรื่องที่พระเจ้าอโศกมหาราชเสียพระไทยเป็นทวีคูณชาวกาลิงคะที่รอดตายต้องหนีลงมาทางใต้ผสมผสานกับชาวโจละจากชาวกาลิงคะที่มีผิวเหลือง ก็เกิดลูกผสมที่มีผิวคล้ำชาวกาลิงคาเชี่ยวชาญการเดินเรือยอยู่แล้วจึงได้ออกเดินทางไปหาที่อยู่ใหม่ก่อนหน้านี้เคยเดินทางไปค้าขายกับจีนผ่านช่องแคบมารกาไปยังเวียดนามกลางต่อมาก็มีผู้ออกเดินทางไปยังเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพราะคุ้นเคยเส้นทางอยู่แล้วโดยมีจุดมุ่งหมายว่าจะไปตั้งหลักแหล่งหาที่อยู่ใหม่ส่วนหนึ่งไปตั้งบ้านเมืองอยู่ที่เวียดนามกลางที่เราเรียกว่าพวกจาม แต่เดิมจามนับถือฮินดูนะครับคือนับถือพระศิวะและทิสัยวันิกายพร้อมกับนำพุทธนิกายมหายานไปด้วยที่ต้องเป็นมหายานเพราะม,มหายานใช้สันสกฤตเป็นภาษาเดียวกับพราหมณ์ที่ใช้ภาษานี้ในการบูชาพระศิวะส่วนพระพุทธรูปนิกายหินยานใช้บาลีจึงนำไปด้วยในภายหลังในสมัยที่ตั้งเมืองอินทราปุระเป็นเมืองหลวงก็หันมานับถือพุทธศาสนา และมานับถืออิสลามในภายหลังชาวกาลิงคาส่วนหนึ่งเดินทางมาที่เมืองออกแอลเป็นเมืองท่าสมัยโบราณที่อยู่ในเวียดนามใต้ในปัจจุบันเพื่อเดินทางไปค้าขายในจีนเมื่อพุทธศตรวตรรษที่6ต่อมาในพุทธศตรวตรรษที่สิมีส่วนหนึ่งเดินทางไปที่ภาคตะวันตกของไทยผสมผสานกับชาวมอญชนท้องถิ่นถ่ายทอดวิชาการทำอิดให้กับชาวมอญเพราะในกาลิงคการทำอิดเพื่อสร้างปราสาทเป็นเรื่องปกติ พูดถึงเรื่องการทำอิดไม่มีใครสู้หมอนได้อิดหมอนจึงมีชื่อการสร้างปราสาทเขาคลังนอกที่เพชรบูรณ์ผมยังเชื่อว่าชาวมอนกับชาวกาลิงคะร่วมกันสร้างขึ้นชาวกาลิงคะส่วนหนึ่งคือพระเจ้าสรุตธวร,รมันเดินทางไปที่ปากแม่น้ำโขงทวนน้ำขึ้นไปจนถึงลิงคบันพศก็ไปสร้างเมืองเศรษฐปุรกขึ้นที่นั่นที่เมืองจำปาสักในปัจจุบันสมัยต่อมาได้สร้างปราสาทวัดภูขึ้นทำไมไม่สร้างเมืองที่ฟูนัน อันนี้ตอบได้เลยว่าเพราะมีเจ้าของเดิมครอบครองอยู่เป็นชาวกาลิงคัตที่มาแต่งงานกับหญิงที่เป็นกษัตริย์ของชนท้องถิ่นที่เกิดตำนานพระทองนางนาคนั่นแหละครับเมืองเศรษฐุรักกับผู้ปกครองที่เขาพลังนอกมาจากที่เดียวกันพูดง่ายๆคือมาจากเมึงเดียวกันพูดภาษาเดียวกันใช้อักษปรปละว่าเหมือนกันไม่มีเรื่องอะไรที่ต้องกระทบกระทั่งกันชุมชนที่อยู่ในอีสานใต้พูดภาษาขอไม่ใช่ภาษาขเขมรน,นะครับ ดินแดนในอีสานเป็นเมืองมายาวนานตั้งแต่ยุคหินใหม่ที่เก่ากว่าบ้านเชียงคือบ้านโนนวัดนับย้อนหลังไปได้ถึงหกพันปีไม่ต้องนับมนุษย์ถ้ำลำปางเพราะมนุษย์ลำปางอยู่ในยุคเดียวกับมนุษย์ปักกิ่งคือห้าแสนปีมาแล้วที่อีสานมีเกลือและแร่เหล็กที่เป็นทรัพยากรสําคัญเหล็กนํามาทําเป็นอาวุธได้สมัยโบราณชาวฮิตไตพบแร่เหล็กและนํามาทําดากสามารถต่อสู้กับเผ่าอื่นๆได้ การพบแหล่งแร่เหล็กในอีสานจึงเป็นเรื่องสําคัญมากยุคเหล็กเกิดหลังยุคสังหริ์นะครับวัฒนุโบราณทําจากสังหริ์คือโลหะผสมถ้าเอามาทําดับสู้ดับเหล็กไม่ได้หรอกผมทํารูปเป็นวงกลมสีเหลืองให้ดูว่าชาวกาลิงคะเดินทางไปที่ไหนบ้างในฟิลิปปินส์ก็มีนะครับปัจจุบันถือเป็นชนกลุ่มน้อยลักษณะของชาวกาลิงท่คือชอบสักยันถามว่าบ้านเราชอบสักยันหรือเปล่าในจีนในเวียดนาม เมื่อก่อนเขาไม่สักยยันแบบบ้านเรานะครับวันนี้เล่าให้ฟังเพียงเท่านี้จะเล่าเรื่องใหม่ให้ฟังอีกในโอกาสต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ